ดีค่ะอายาอาริยาศิลปะนาวา MUT 88นะคะเป็นยังไงกันบ้างจากเพื่อนๆที่มาไลฟ์วันนี้หลายคนก็อายาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ตั้งตารอคอยมาหลายวันก็เรามาดูกันว่ามีคนส่งอะไรมาถามอายาบ้างนะสวัสดีค่ะ สวัสดีน้องอายาหมายเลข38นะคะและสำหรับคำถามเรานะคะมีอยู่ว่าคุณคิดอย่างไรกับคำว่าชังชาติที่กล่าวโดยคนที่บอกตนว่าเป็นคนที่รักชาติและสถาบันขอก่อนอื่นเลยนะคะอายาหมายเลข88นะคะ คุณคิดเห็นอย่างไรกับคำคนที่ชังชาติแต่ว่าอะไรนะคะแต่ว่ารักสถาบันก่อนอื่นเลยส่วนตัวยาเองนะเขาน่าจะไม่รู้ตัวนั่นแหละยาว่าเขาน่าจะไม่รู้ตัวว่าเขาว่าเป็นชังชาติเขาชังชาติเนี่ยก็คือคนที่เขาไม่เอาชาติถูกไหมแล้วทีเนี้ยเขาแสดงออกว่าเขารักชาตินั่นก็เป็นการแสดงออกที่ย้อนแย้งกันมากเลยค่ะต่อมาคำถามต่อไปนะคะอยากถามไอ้ยาว่าตอนเช้าคุณชอบกินอะไรระหว่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรครับคำถามนี้ง่ายมากเลยนะคะชอบกินข้าวค่ะชีวิตดำเนินด้วยข้าวเลยค่ะต้องการคาร์โบไฮเดรตในการดำเนินชีวิตเลยค่ะข้าวชีวิตต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะโอเคค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าประกวด MUT ทุกคนนะคะและคนที่โชคดีที่ได้คำถามนี้นะคะสำหรับคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งใดที่คุณจะทำเป็นสิ่งแรกเพื่อปลดแอกอดีตที่ขมขื่นของคนไทยถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่อยากจะทำนั่นก็คือจะทำจัดการเรื่องการศึกษาก่อนเลยอย่างแรกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอายาสนใจมากๆเลยอยากรื้อระบบโครงสร้างของการศึกษาทั้งหมดทั้งในเรื่องของโครงสร้างระบบราชการที่จะต้องมานั่งทำเอกสารทั้งในเรื่องของนักเรียนที่จะไม่มีเวลาได้เรียนอย่างเต็มที่เพราะว่าครูเอาเวลาไปนั่งทำเอกสารต่างๆนานาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้มันเป็นหลักฐานที่ว่าเขาทำงานได้ดีหรือไม่ดีตรงนี้อยากจะปรับระบบโครงสร้างของระบบการศึกษาค่ะทีนี้ก็เรามาดูกันดีกว่าว่าแฟนๆเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะอายาเรียกอายานะคะชื่ออายาถูกต้องค่ะมีวิธีดูแลผิวหน้ายังไงคะอายาเอาจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นสิวก็คือโชคดีมากแต่ว่าวิธีการดูแลหน้าของเรานะคะเราจะมาร์กหน้าบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้แต่งหน้าบ่อยมากทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดกินน้ำเยอะๆกินผลไม้กินอาหารที่มีสุขภาพค่ะก็จะเป็นคนสวยนะคะทุกคนอายานะคะสวยแบบนี้มีการดูแลรักษาตัวเองยังไงคะแม่ขอบคุณที่ถามกันเข้ามานะคะมีวิธีการดูแลรักษายังไงก็คือนอนเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆกินเยอะๆมีใครจะถามอะไรอีกแวะเข้ามาถามกันได้เลยนะคะอายา MUT 88นะคะมีใครอยากถามอะไรอายาไหมคะมาเลยค่ะพร้อมอยากให้เล่าวีรกรรมตอนอยู่ในกองแบบฮาๆหน่อยค่ะวีรกรรมในกองฮาๆนึกถึงตอนที่มาออดิชั่นที่100คนคัดให้เหลือ50คนจำได้ว่าตอนนั้นอะตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากแล้วนี่หันไปมองซินดี้นั่งอยู่ข้างแล้วก็หันไปมองซินดี้แล้วแบบซินดี้ตื่นเต้นมากเลยอะทำไงดีซินดี้บอกว่าพี่ยาเรามาเต้นกันเลยค่ะแล้วจากนั้นก็คือลุกขึ้นมาแดนซ์กันเลยค่ะแดนแล้วก็พี่แอมแดนก็มองแบบสองตัวนี้ทำอะไรกันอะแล้วก็คือแดนกันอยู่งั้นแหละจนกว่าจะหายตื่นเต้นสรุปไม่หายตื่นเต้นค่ะคุณเอ็ม09เวลาสอนศิลปะเริ่มต้นจากอะไรคะเวลาจะสอนศิลปะอย่าเริ่มต้นจากการให้เด็กๆนะคะรู้จักการกล้าที่จะเปิดกล้าที่จะจินตนาการความคิดของตัวเองอะค่ะกล้าที่จะวาดเพราะเด็กส่วนใหญ่จะไม่กล้าวาดเพราะกลัวมันจะไม่สวยแต่ความไม่สวยนั่นแหละค่ะคือความสวยค่ะแนะนำที่ท่องเที่ยวราชบุรีที่ปังๆหน่อยค่ะก็แนะนำรู้สึกส่วนตัวชอบอุทยานแห่งชาติเขางูมากเพราะว่าทัศนียภาพเขาสวยงามเขาทำใหม่นะคะ
ไปติดตามกันได้เลยค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้พวกหนูดูไหมคะเซอร์ไพรส์หรอร้องเพลงได้ไหมเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงแต่ร้องเพลงไม่พออ่ะแต่ก็อยากร้องอ่ะเอาเพลงอะไรดีขอใครอยากได้เพลงอะไรก็คือทักมาบอกได้เลยนะคะอยากร้องเพราะเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะลิปอะไรคะคุณพี่วันนี้นะคะใช้ลิปของนานะคะสีWonder Woman มั้งคะน่าจะใช่พี่อยากเป็นลูกเซียประเทศอะไรคะก็พ่อเป็นสวิสนะคะแม่เป็นปลั๊กไฟเอ้ยหรือว่าแม่เป็นมอนพ่อเป็นผ้าห่มค่ะ อะต่อไปอะไรนะเอาเพลงวานเกยตื้นเหรอคะให้จังหวะตัวเองแบบนึงนะคะท่อนฮุกมาร้องไงนะคะอันนั้นมันท่อนเริ่มค่ะพี่ รักก็คือรักลงก็คือลงสุดท้ายชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื่นน้ำตายตอนสุดท้ายแหลกลงไปในทะเลโอเคค่ะไปต่อค่ะขนมไทยชอบกินอะไรมากที่สุดคะชอบเอาจริงชอบกินทุกอย่างชอบกินของหวานมากจริงๆช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าอ่ะเห็นเราร้องเพลงพอก็ขอกันมาบ่อยนะคะ ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันต่อเพราะเหนื่อย ไปต่อไม่ถูกแล้วจ้าน่ารักขอบคุณมากค่ะที่เห็นความน่ารักในตัวอายานะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรอติดตามพวกเราชุดว่ายน้ำและชุดปริศนาในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมีการเดินทางไปที่หัวหินนะคะแล้วก็อย่าลืมโหวตให้ยาเพื่อเป็นกำลังใจให้ยานะคะโดยการกดดอกจัน301ดอกจัน88สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะหรือจะใช้บิ๊กโหวตก็ได้ดอกจัน301ดอกจัน88ดอกจันตามด้วยจำนวนโหวตแบบเยอะๆเลยค่ะ 1,000 สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะหรือเราจะใช้เป็นแต้มของ2 point แรกก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอลาไปซ้อมร้องเพลงสำหรับการแสดงวันพรุ่งนี้กันนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าจะร้องเพลงอะไรจะร้องหรือไม่ร้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย